สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Star SO Torataro นะคะวิ่งพลังงานบวกมาทุกคน Energy นี้เป็นพลังงานคลิปแรนดอมของ True Love นะคะมาดูกันว่าพลังงานเป็นยังไงกันบ้างก่อนอื่นพอทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดคอมเมนต์กดดิ่งกดอะไรก็ได้แห้งรู้กันตรงนี้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ใครที่ต้องการจะดูดวงส่วนตัวหรือว่าสั่งเว็บเปเปอร์เสริมดวงก็ทักมาที่ไลน์ของใคร KHAIDOZ ตามนี้ตามรายละเอียดตรงนี้นะคะที่มีให้ตรงนี้นะขอความกรุณาสำหรับผู้ที่แอดมานะคะคนที่แอดมาในไลน์ของไข่ขอความประสงค์ที่แบบว่าเป็นเหมือนแบบถ้าคุณแอดมาคือคุณมีแบบมีจุดประสงค์มีแพชชั่นมีความปรารถนามีความพร้อมในอยากในการอยากจะจองคิวถ้าใครที่รู้สึกว่ายังลังเลยังไม่พร้อมให้พร้อมให้ชัวร์ก่อนแล้วค่อยแอดมานะคะเพราะว่าไลน์นี้จริงๆแล้วเป็นไลน์ส่วนตัวนะแต่ว่าก็ไข่ใช้เป็นไลน์ที่ไว้สำหรับจองคิวดูดวงกับสั่งเปเปอร์โดยเฉพาะเท่านั้นด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นมันจะมีบางกรุ๊ปบางประเภทบางคนที่แบบว่าแอดมาแล้วทิ้งเปล่าๆเงี้ยมันทำให้พื้นที่เพื่อนในไลน์ของใครมันเต็มมันรกแล้วบางทีแบบว่าบางคนที่เขาอยากแอดมามากๆเขาแอดมาไม่ติดมันจะมีบางท่านที่แบบว่าพยายามมากๆกับการติดต่อมาทางช่องทางอื่นแล้วบางทีมีปัญหาการแอดไลน์ไม่ได้อย่างเงี้ยก็ขอความกรุณานะคะใครจะต้องบอกทุกคลิปเลยเพราะว่าในแต่ละวันเนี่ยมันจะมีเหมือนคล้ายๆกับว่าทุกวันน่ะผู้ติดตามในช่องมันก็ไม่ได้เท่าเดิมตลอดไปนึกออกใช่ป่ะเหมือนไม่แค่ว่ามันมีคนใหม่ๆอยู่เสมอมันมีจำนวนที่เพิ่มขึ้นฉะนั้นก็ต้องพูดทุกคลิปนะคะหวังว่าหลายท่านที่เคยได้ยินแล้วก็จะไม่รำคาญโอเคทีนี้มาดูไพ่กันหน่อยว่าวันนี้ไพ่จะเป็นยังไงบ้างนะขอมาดูหน่อยค่ะพลังงานความรักของคลิป True Love พลังงานรักแท้พลังงานรักแท้ของคุณพลังงานเป็นอย่างไรไหนดูหน่อยสิพลังงานรักแท้ของคุณพลังงานเป็นว้าวไพ่นี้เป็นไพ่ที่ดีดออกมาคืออะไรอ่ะไพ่มีโซเมทรักแท้โซเมทเป็นคู่กันเป็นคู่กับใครเป็นรักแท้กับใครที่เป็นคู่เป็นเนื้อคู่กันอะไรแบบนี้พลังงานไพ่อยากออกมามากๆคือต้องบอกอย่างนี้ว่ามันมีบางท่านที่เจอแล้วแน่นอนพอไพ่นี้มันถึงขึ้นและเป็นไพ่นี้ที่มันดีดออกมาเองตอนที่ใครสับเมื่อกี้สดๆเลยคือใครก็ตามที่คุณมีความเกี่ยวข้องกับการเป็นคู่ของกันและกันไม่ว่าตอนนี้หลายๆท่านจะได้คบกันลงตัวแล้วหรือเป็นบางท่านที่เกี่ยวพันกันในชีวิตแต่อาจจะมีอะไรบางอย่างอะไรแบบเนี้ยนะคะพลังงานตรงนี้มี energy พวกรักแท้ที่เป็นคู่กันอยู่ตรงนี้แล้วก็มีบางท่านที่เป็น energy ของการรอรักแท้ที่เป็นคู่อยู่ตรงนี้พลังงานมี energy มี romance feeling บางท่านตรงนี้คุณอาจจะมีความรู้สึกอย่างเช่นมีความรักกับใครมีการรอรักกับใครอะไรแบบนี้แล้วก็ไพ่มี burning for ด้วยนะคะ energy มีพลังงานของการไพ่ใต้ไพ่ burning for มี true love ด้วยมันเป็นการรอคอยรักสำหรับใครที่แบบว่าคุณอาจจะมีพลังงานที่รักอาจจะไม่ได้ลงตัวกับใครหรือพลังงานของบางท่านที่เป็นคนโสดรอรักแท้ที่มาดูคลิปนี้ energy ตรงนี้พลังงานอนาคตจักรวาลจะส่งหมุนพลังงานดีๆหมุนคนที่ใช่เข้ามาให้คุณแต่บางท่านอาจจะต้องมีในเรื่องของการรอได้อะไรแบบนี้หรือแม้กระทั่งกับบางท่านถึงแม้กระทั่งกับบางคู่ที่คุณอาจจะดีกับใครแต่หมายให้ออกว่าความสัมพันธ์ของบางท่านก็อาจจะเป็นได้แค่อย่างเช่นบางคนเป็นอดีตอย่างเช่นบางคนเป็นแฟนกันนะหรือบางท่านแบบว่าเหมือนแบบบางคู่ที่รอความสัมพันธ์ที่ให้มันไปได้ไกลหรือลึกซึ้งหรือผูกมัดกันมากกว่านี้อะไรแบบเนี้ยนะคะมันเป็น energy ที่บางท่านก็ยังรอพลังงานอยู่ตรงนี้แน่นอนไพ่นางฟ้าถือว่าสวยถือว่าสวยเลยถ้าไพ่ขึ้นมาประมาณนี้นะไหนขอมาดูพลังงานไพ่ตรงนี้หน่อยขอดูพลังงานหน่อยค่ะใครมีความรู้สึกว่า energy บางท่านตรงนี้เนี่ยใครบางคนคุณจะรู้สึกได้ว่าคนเนี้ยเป็นคู่ฉันอะไรแบบเนี้ยขอดูเลยนะคะขอดูพลังงานรักของพวกคุณหน่อยค่ะพลังงานรักของพวกคุณในพลังงานปัจจุบันพลังงานรักของพวกคุณจะเป็นยังไงพลังงานรักของพวกคุณจะเป็นอย่างไรพลังงานรักปัจจุบันของคุณเป็นอย่างไรพลังงานตรงนี้ energy เนี่ยมันสอดคล้องกับอากาศกับไพ่กับคลิปที่เพิ่งมีไปล่าสุดสดๆร้อนๆเลยในขอมาดูพลังงานรักของรักแท้ของพวกคุณหน่อยพลังงานความรักของรักแท้พวกคุณพลังงานพวกเขาเป็นยังไงพลังงานความรักแท้พลังงานความรักแท้ของพวกเขาพลังงานเป็นอย่างไรพลังงานความรักของพวกเขาพลังงานเป็นอย่างไร
ว้าวไพ่เปิดให้หมดก่อนดีกว่าเปิดให้หมดก่อนพลังงานขอดูเนี่ยค่ะพลังงานความรักระหว่างพวกคุณกับรักแท้ energy พลังงานเป็นอย่างไรว้าวไพ่พลังงานความรักแท้ของคุณกับคู่รักแท้พลังงานความรักของพวกคุณกับรักของพวกคุณพลังงานเป็นยังไงคะพลังงานจะเป็นอย่างไรขอดูพลังงานของความสัมพันธ์ของคุณกับรักแท้ขอดูหน่อยนะพลังงานความรักแท้ของพวกคุณกับคู่รักแท้ว้าวขอดูพลังงานบทสรุปของรักแท้ในคลิปนี้หน่อยว่าจะเป็นอย่างไรบทสรุปของพลังงานรักแท้ของพวกคุณกับเขาพลังงานรักแท้ของพวกคุณกับเขาคู่รักแท้ตรงนี้ระหว่างพวกคุณกับเขาพลังงานบทสรุปความรักจะเป็นยังไงนะคะขอดูพลังงานตรงนี้หน่อย energy ว้าวไพ่ในกองมี lover ด้วย lover เนี่ยนะมันเป็นพวกเหมือนแค่ว่าฟ้าคงส่งให้เธอมาอะไรนะฟ้าคงส่งให้ฉันมาเกิดให้พบเธอหรือไม่ให้ว่าฟ้าคงส่งให้เธอมาพบฉันคือคู่รักบางคู่นะนะคือต้องบอกอย่างนี้ว่าบางท่านน่ะคุณอาจจะเจอแบบว่ามันมีทั้งในเรื่องของบุพเพสันนิวาสกับบุพเพอรวาทได้สำหรับบางพลังงานenergy ตรงนี้ไพ่เนี้ยใครจะอ่านไปในแง่บวกอยู่แล้วแหละคือไพ่เนี้ยมันเป็นไพ่ที่มีพลังงานบวกอยู่ตรงนี้แน่นอนเพราะด้วยความที่มันเป็นไพ่เหมือนแบบคู่รักที่พรมจัดวางเหมือนคล้ายๆกับลิขิตพรมลิขิตมันเป็นเหมือนเส้นทางชะตากรรมเส้นทางแห่งรักที่นางฟ้าเทวดายูนิเวิร์สจักรวาลตรงนี้จะจับคนสองคนน่ะคือตัวแทนก็คือตัวแทนเพศชายเพศหญิงแต่ในโลกปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะเป็นเพศอะไรเอาเป็นว่าในลักษณะของเหมือนคล้ายๆกับคนรักคนที่1กับคนรักคนที่2ที่เป็นคู่กันอะไรแบบเนี้ยค่ะนึกออกปะจะเป็นเพศเดียวกันก็ได้หรือเป็นต่างเพศก็ได้คือมันมีในเรื่องของพรหมลิขิตอยู่ตรงนี้ที่ทำงานที่มีผลกับพลังงานของคู่รักหลายๆท่านตรงนี้ต้องบอกงี้นะว่า energy ตรงเนี้ยคือมันมีพลังงานของใครบางคนที่แบบว่ามีความเกี่ยวพันกันในลักษณะของความเป็นคู่แต่บางท่านอาจจะมีลักษณะของอย่างเช่นว่าเป็นพวก energy ของการรอคอยเป็นพวก energy ของลักษณะที่แบบว่าบางคนเนี่ยยังรออะไรบางอย่างให้เกิดขึ้นหรือเข้ามาไพ่ตรงนี้มี energy มี4ดาบอย่างที่ไข่บอกแต่แรกไข่รอสับให้ไพ่หมดก่อน4ดาบตรงนี้มี energy ที่มันสอดคล้องกับคลิปบางคลิปที่เพิ่งลงไปล่าสุดด้วยที่เป็นเหมือนคล้ายๆกับคลิป Twin Flame ป่ะสักอย่างพลังงานนี้มันมี energy ที่ใครบางคนตรงนี้คุณอาจจะต้องเจอพลังงานความรักอย่างเช่นการพักใจการพักเบรกหรือเจอการพักเบรกกับความสัมพันธ์กับใครมาการพักผ่อนอะคือถ้ารักมันยังไม่รุ่งมุ่งไปในเรื่องของการงานการเรียนหรือการนอนหรือการรักษาหัวใจการไปทำอะไรของตัวเองให้รู้สึกมันผ่อนคลายหรือมีความสุขและไพ่นี้เนี่ยถ้าใครรู้สึกว่าผ่านอะไรบางอย่างที่แบบว่าอย่างเช่นแบบเลิกใครหรือแบบถูกใครหักอกหรือแบบว่าเป็นความสัมพันธ์อย่างเช่นแบบเป็นพวกพลังงานที่ไปต่อใครไม่ได้หรือบางทีแม้กระทั่งบางคนมีเรื่องของมือที่3อะไรแบบเนี้ยนะหลายๆอย่างหลายๆปัจจัยใครจะพยายามอ่านให้มันกว้างๆพลังงานนี้เป็นหมายถึงบางท่านในคลิปเนี้ยที่ต้องพักตามไพ่นี้เลยพักมันคือช่วงเวลานึงของชีวิตที่แบบให้พักจักรวาลหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือนางฟ้าเทพของคุณดวงของคุณทำให้แบบว่าจะต้องพักในเรื่องของความรักพักดูแลตัวเองพักใจอะไรแบบนี้นี่สำคัญไพ่มี energy นี้ด้วยค่ะ5ถ้วยตรงเนี้ยมันเป็นพลังงานที่ต้องบอกว่า energy นี้ไข่จะขอเน้นไปที่พลังงานพวกเขาเพราะว่าไข่สับในชุดแบบนี้ที่เป็นพลังงาน6ใบตรงนี้ในเซตที่เป็นเซต True Love จะสับต่างออกไปจากเซต energy ก่อนหน้านี้พลังงานตรงนี้energy แบบนี้คือความเศร้าความสูญเสียความเสียใจความรู้สึกผิดมันมีค
ใครมันเป็นพวกพลังงานที่ต้องมีความสูญเสียเกิดขึ้นอย่างเช่นใครบางคนสูญเสียพวกคุณไปแล้วในวันหนึ่งหรือในช่วงพลังงานตอนนี้แหละรู้สึกถึงการสูญเสียรู้สึกเขาเรียกว่าบางคนอะยังจมอยู่กับอะไรที่เป็นสิ่งเก่าๆหรือเรื่องราวอดีตหรือบางคนยังอยู่ในเรื่องของมันคล้ายๆกับว่าผวังอะนึกออกไหมเหมือนคล้ายๆกับเป็นฟีลแบบว่าถ้าโดยเฉพาะอย่างเช่นอะใครที่เป็นคนถูกหักอกหรือใครที่แบบว่าถูกทำแบบทำร้ายความรู้สึกอะไรแบบนี้หรือสูญเสียใครที่เขารักเขาแข่งอะมันก็จะมีความรู้สึกแบบรู้สึกเสียใจรู้สึกเฟลอะไรแบบนี้ในขณะเดียวกันมันมี energy ที่บางท่านตรงนี้เนี่ยถ้าพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยมีการทำอะไรที่แบบไม่โอเคกับบางท่านก็จะเป็นพลังงานความรู้สึกแบบที่เขาเรียกว่ามันจะต้องมีความแบบ regret ก็คือรู้สึกเหมือนคล้ายๆกับรู้สึกแย่กับสิ่งในอดีตอย่างเช่นบางคนรู้สึกแย่กับคำพูดที่พูดแบบนั้นรู้สึกแย่กับการกระทำแบบนั้นกับพวกคุณรู้สึกแย่กับบางสิ่งบางอย่างอะไรแบบนี้ค่ะนึกออกปะเป็นบางท่านตรงนี้ในอีกกรณีหนึ่งคือเป็นความรู้สึกที่แบบว่ามีสถานการณ์บางอย่างที่พวกเขาเหล่านั้นที่เป็นรักแท้ของพวกคุณน่ะจะต้องเจออะไรแย่ๆในเรื่องของความรักเช่นเดียวกันเพราะว่าไพ่ตรงนี้ดูดิพลังงานทั้งสองตำแหน่งพลังงานตำแหน่งคุณพลังงานตำแหน่งเขา energy ตรงนี้ไพ่สองใบนี้ไม่ได้เป็นไพ่แบบดูง่ายๆไม่ต้องอ่านไพ่เป็นก็ได้มันเป็นไพ่ที่ไม่ได้แฮปปี้มันเป็นไพ่ที่แบบหน้าก็ยังไม่ได้สุขกิริยาอากับอาการในไพ่ทั้งสองใบยังไม่ได้เป็นไพ่ที่เป็น energy happy หรือสนุกสนานลันลามีความสุขนึกออกปะคะด้วยอิทธิพลไพ่นี้ energy true love energy รักแท้ในพลังงานคลิปนี้เป็นอีกคลิปนึงที่เขาเรียกว่ารอแบบบ่วงรอวิบากรออะไรหลายๆอย่างที่ติดขัดอุปสรรคหรือการจากลาหรือความสูญเสียหรือความผิดให้มันผ่านพ้นไป energy พลังงานตรงนี้เป็นตำแหน่งในพลังงานที่เป็น connection พลังงานไพ่นี้ใหญ่มากและเป็นไพ่ใบเดียวที่ขึ้นในชาร์ตที่เป็นไพ่เมเจอร์ค่ะหน้าในเซตนี้ไพ่นี้คือพลังงานรักแท้ของบางคู่ที่รอการหวนมาหากันแต่จะต้องเป็นพลังงานที่โชคหรือเทพจักรวาลยูนิเวอร์สหรือดวงของพวกคุณทั้งคู่จะต้องเปิดทางพร้อมกันเท่านั้นถึงจะกลับมาหากันได้มันเป็นไพ่รีคอนไซล์หรือรียูเนียนที่ดีอีกไพ่หนึ่งมันเป็นไพ่ของเลข1 The Magician มันเป็นไพ่เลข1เป็นไพ่ที่ต่อจาก The Fool มันเป็นไพ่เลข1ของไพ่เมเจอร์ค่ะหน้ามันเป็นไพ่ที่ส่งผลที่ดีในการหมายให้กับว่าเหมือนแบบการเปลี่ยนแปลงที่ดีเราเริ่มต้นนับ1อะไรบางอย่างที่ดีโดยเฉพาะพวกคู่ที่รอการกลับมากันเพราะว่าไพ่มี energy ไพ่มี energy ของสัญลักษณ์ซิมโบลที่เป็น infinity อยู่ตรงนี้นะคะพลังงานตรงนี้มีคู่บางคู่ตรงนี้ที่รอการหมุนเวียนหมุนเข้ามาหมุนมาหากันกลับมาหากัน energy พลังงานตรงนี้ดูนะพลังงาน energy ในคลิปนี้มีพวกพลังงานของคนลมค่ะก็คือชาวเมถุนตุลกุมพวกคุณอาจจะเป็นเมถุนตุลกุมพวกเขาอาจจะเป็นเมถุนตุลกุมก็ได้แล้วก็มี energy ของพลังงานกันแล้วก็พลังงานธาตุดินแล้วก็พลังงานธาตุน้ำได้แก่ธาตุน้ำก็ได้แก่กรกฎพิจิกมีนชาวราศีกันอะไรแบบนี้ได้ด้วยแล้วก็ชาวพลังงานธาตุดินบางท่านทีนี้ energy ตรงนี้เนี่ยใครจะบอกว่าพลังงานอันนี้ใครจะเอาเป็นไกด์ไลน์ด้วยนะต้องบอกว่าคู่รักบางคู่เนี่ยมีพวกคู่ที่แบบเป็นพลังงานส่องหรือเช็คกันหรือเหมือนคล้ายๆกับสปายเพราะไพ่นี้เป็นไพ่สปายคราฟต์แต่ทีนี้คือ energy ตรงนี้เนี่ยพลังงานเนี่ยนอกจาก energy นี้แล้วใครมีความรู้สึกว่าพลังงานของบางท่านในเรื่องของอย่างเช่นต้องบอกอย่างนี้นะคะคู่รักบางคู่เนี่ยใครบางคนที่มีความเห็นแก่ตัวหรือเอาแต่ใจหรือเอาแต่ได้หรือแบบว่าคือเอางี้แล้วกันเหมือนคล้ายๆกับวุฒิภาวะที่มันแบบไม่โตพอไม่ว่าพวกคุณจะอายุเท่าไหร่หรือไม่ว่าพวกเขาจะอายุเท่าไหร่ก็ตามมันมีพลังงานของความแบบดื้อรั้นหัวรั้นเอาแต่ใจหรือบางคนเป็นลักษณะของความแบบว่ามีความแบบ needy หรือ selfish เหมือนคล้ายๆกับเห็นแก่ตัวอะไรแบบนี้อยู่บ้างเพราะฉะนั้น
นี่คือพลังงานที่ใครต้องการมาให้แบบว่าเป็นไกด์ไลน์ว่าถ้าใครที่ทำแบบนั้นขออย่าให้เหมือนแบบอย่าทำแบบนั้นหรือพยายามปรับหรือพยายามแก้แต่ถ้าคุณเจอใครหรือว่าต้องดีลกับใครหรือแม้กระทั่งในอดีตเจออะไรแบบนั้นมาก็ไม่เป็นไรมันเป็นการเรียนรู้แล้วก็ถ้าใครที่รู้สึกเพราะว่าคนเราเราไปเปลี่ยนใครไม่ได้แต่ว่าตรงนี้ใครสามารถให้ไกด์ไลน์หรือให้เป็นแนวทางหรือให้คำแนะนำกับหลายๆท่านที่มาดูคลิปนี้ได้แต่คนอื่นๆที่เป็นบุคคลที่3อย่างเช่นสมมติว่าเราเป็นบุคคลที่เราพูดถึงกันแล้วอีกคนนึงอย่างเช่นดูพลังงานพวกคุณเพื่อเช็คพลังงานพวกเขาในที่นี้ของไข่หมายถึงบุคคลที่3ถ้าเทียบกันระหว่างไข่กับตัวหลายๆท่านที่ดูอยู่นึกออกมั้ยคะนี่บุคคลที่1บุคคลที่2แล้วก็บุคคลที่3เพราะฉะนั้น energy ตรงนี้เนี่ยมันจะมีบุคคลที่3หรือบุคคลภายนอกที่พวกเขาสามารถเกี่ยวข้องกับในพลังงานเหล่านี้แต่ไข่ไม่ได้สามารถพูดกับพวกเขาได้โดยตรงเพราะฉะนั้นenergy ตรงนี้คืออะไรที่เราปรับได้ปรับแต่ถ้าอะไรที่มันเป็นพลังงานของพวกเขาคือคนเราในเรื่องของการปรับโดยเฉพาะในเรื่องของดีไซน์สันดานอะไรแบบนี้สันดานจริงๆแล้วสันดานไม่ใช่คำหยาบนะเหมือนแบบว่าเหมือนคล้ายๆกับคำว่าสันดานมันจะเป็นเหมือนคล้ายๆกับอะไรบางอย่างที่มันลึกมากกว่านิสัยแล้วมันค่อนข้างที่จะแก้ยากอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นก็จะต้องพยายามเหมือนในเรื่องของคำพูดในเรื่องของความรั้นความเอาแต่ใจหรือแบบว่าการเห็นแก่ตัวอะไรแบบนี้ให้พยายามหลีกเลี่ยงคนแบบนี้หรือหลีกเลี่ยงการกระทำแบบนี้อะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ในที่ตรงนี้ไพ่เนี่ยนอกจากจะมีพลังงานดาบที่เป็นเด็กแล้วมีไพ่คิงดาบด้วยอย่างที่บอกมีพลังงานธาตุลมอยู่ตรงนี้แน่นอนที่เป็นเมถุนตุลกลุ่มนะคะแล้วก็ energy นี่ใครมีความรู้สึกว่าพลังงานของบางท่านพลังงานของบางท่านนะคือenergy ตรงนี้มีพวกคู่ที่จะต้องมีคู่อย่างเช่นว่าคู่ที่ถูกการเงียบการตัดการพักการเบรกการมีช่องว่างในความสัมพันธ์เป็นคู่บางคู่อาจจะมีในการบล็อกกันมีแต่ถ้าเป็นในกรณีที่ไม่ได้บล็อกอย่างเช่นไม่ได้บล็อกโซเชียลไม่บล็อกอะไรมันจะเป็นพลังงานของการเหมือนคล้ายๆกับว่าไพ่เนี้ยมันไม่ใช่ไพ่ของการสื่อสารเพราะฉะนั้น energy ตรงนี้ถ้าคู่รักคู่ไหนที่ขาดในเรื่องของการสื่อสารที่ดีขาดในเรื่องของการพูดคุยที่ดีพลังงานไพ่นี้ต้องการจะมาให้ไขให้คำแนะนำหรือไกด์ไลน์ว่าการพูดจาการปรับความเข้าใจการสื่อสารไปในทางที่ดีสำคัญมากๆกับทุกความสัมพันธ์และที่สำคัญไพ่ energy ตรงนี้พอมันมีดาบเยอะๆแบบนี้มันจะมีพวกพลังงานอย่างเช่นพวกอีโก้เยอะๆพวกรันพวกเอาแต่ใจพวกเห็นแก่ตัวบ้างอะไรแบบนี้นะคะมันมีพลังงานอยู่ตรงนี้แหละ energy ของไพ่ในวันนี้ไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่ดีไพ่8เหรียญเป็นไพ่ที่ถือว่าโอเคคือเหมือนคล้ายๆกับว่าบางท่านเนี่ยสำหรับคู่บางคู่ที่โอเคมันก็มีพลังงานของการเหมือนคล้ายๆกับว่าบางคนคือถ้าเป็นคู่รักที่โอเคมันรอในเรื่องของการเหมือนคล้ายๆกับความรักที่มันอยากให้มีลองเทอมมันอยากให้ความรักมีอะไรที่สามารถไปได้ในระยะยาวแล้วเรามีอะไรที่แบบเป็นแพลนหรือเป็นอะไรที่ทำร่วมกันได้เป็นอะไรที่สามารถที่จะเป็นรักที่มันจริงจังและระยะยาวได้ที่ไม่ใช่แบบว่าคบแบบแป๊บๆประเดี๋ยวประดาวแล้วก็มันเป็นรักที่บางท่านตรงเนี้ยใครบางคนมีการโฟกัสหรือเหมือนคล้ายๆกับว่าจะใช้คำภาษาไทยไงดีเหมือนเป็นฟิลแบบมันมีความมุ่งมั่นอยู่ตรงนี้ในใจของใครบางคนที่มีให้กับบางท่านตรงนี้ของไพ่ที่มีอิทธิพลของพลังงานที่เป็นไพ่นี้ไพ่จริงๆแล้วเป็นไพ่ที่ดีไม่ได้เป็นไพ่ที่เป็นพลังงานลบไม่ได้เป็นไพ่ที่เป็นไพ่แย่อะไรแล้วก็คือมันเป็นพลังงานของความมุ่งมั่นนะคะเพราะสังเกตดูว่าไพ่นี้มันเป็น energy แบบผู้ชายหรือไพ่ในรูปเนี่ยมันจะเป็นผู้ชายผู้หญิงอะเวลาเราอ่านสามารถเป็นยูนิเซ็กได้ไพ่รูปนี้คนคนนี้นั่งเหมือนแบบทำตอกเหรียญอะไรแบบนี้มันเป็นเหมือนความเขาเรียกว่าความมุ่งมั่นความตั้งใจแล้วก็
เขาเรียกว่ามันเป็นอะไรที่คู่รักบางคู่อ่ะต้องการได้รับความยอมรับอย่างเช่นได้รับความยอมรับจากคนรักได้รับความยอมรับได้รับการเข้าใจการยอมรับจากบุคคลรอบข้างบุคคลรอบข้างของคุณบุคคลรอบข้างของเขาบุคคลรอบข้างของคนรู้จักของพวกคุณและเขาใกล้ๆตัวหรือครอบครัวแล้วก็โดยเฉพาะพลังงานของคนรักคู่รักอะไรแบบนี้มันมีบางท่านตรงนี้ที่ต้องการในเรื่องของความแม้ความเข้าใจและการยอมรับในความสัมพันธ์หรือตัวตนแล้วก็สิ่งที่สำคัญคือ energy ตรงนี้เนี่ยถ้าใครที่เป็นพวกคู่กันที่มีลักษณะของการที่อย่างเช่นแบบทำอะไรที่ไม่ดีหรือพูดอะไรที่ไม่ดีหรือทำบางสิ่งบางอย่างที่ไม่โอเคอะไรแบบนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นในอดีตหรือปัจจุบัน energy ของการปรับในเรื่องของความสัมพันธ์การสื่อสารการปรับจูนทัศนคติการเคลียอะไรแบบนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเพราะอะไรรู้ป่ะไพ่ในวันนี้ energy ตรงนี้เนี่ยพลังงานมันมีไพ่ในตำแหน่งข้างบนเนี่ยมันเห็นได้ชัดเลยว่ามันเป็น energy ของพลังงานที่นิ่งแล้วก็พลังงานที่เศร้าอืมหมายให้กับว่าบางคนอาจจะมีในลักษณะที่มีรักที่มันแบบทำให้ลาให้เหนื่อยและต้องพักอ่ะเออมันมี energy นี้แน่นอนนะคะนี่ใครขอมาดูพลังงานไพ่นี้หน่อยว่าไพ่ lover จะขึ้นอะไรบ้างในวันนี้พลังงาน loverจะให้คำแนะนำอะไรเกี่ยวกับพลังงานรักแท้ในคลิปนี้ค่ะขอดูหน่อยสิขอดูหน่อยพลังงานในคลิปนี้นะคะไพ่เลเวอร์ต้องการจะให้พลังงานอะไรกับรักแท้ในคลิปนี้ขอดูหน่อยพลังงานมี embrace นะคะ through each other you find missing piecesพลังงานตัวนี้คือเหมือนเป็น energy ของการโอบกอดกันถ้าสมมติว่าคู่ไหนที่มีการให้อภัยกันได้หรือมีการแบบทำความเข้าใจกันได้การโอบกอดกันการเข้าใจกันเป็นสิ่งที่ดีมากแต่สำหรับบางท่านที่เป็นพลังงานที่ดี energy ของคู่รักบางท่านที่ดีเนี่ยมันจะเป็นเหมือนรักแท้ที่แบบว่าเหมือนคุณรู้สึกว่าเหมือนเป็นชิ้นส่วนที่ขาดหายกันแล้วมาเติมเต็มกันได้เป็นชิ้นส่วนที่ดียอมรับกันได้เข้าใจกันได้ผ่านทุกๆอย่างในอดีตมาได้หรือแม้กระทั่งพลังงานของพวกคุณกับรักแท้บางท่านคุณอาจจะต้องผ่านอะไรมาในอดีตเขาอาจจะต้องผ่านอะไรมาและในวันนึงมาเจอกันมันเป็นเหมือนอะไรที่ยอมรับหรือพอดีกันแล้วเป็นชิ้นส่วนหรือเป็นจิ๊กซอที่ขาดหายไปอะไรแบบนี้ค่ะเออมันเป็น energy แบบนี้อยู่ในไพ่นี้ด้วยพลังงานในกองไพ่มี energy the past is no is now behind you release it and embrace new possibility a new path is now available to youfollow it with faith นะคะไพ่มี embrace ในไพ่นี้ด้วยไพ่นี้มี embrace อีกต่างหากก็คือใครจะบอกว่าอะไรก็ตามแต่ในเรื่องของอดีตโดยเฉพาะใครก็ตามที่มีอดีตที่มาเป็นปัจจัยสำคัญในการใช้ชีวิตในเรื่องความรักของคุณในปัจจุบันและอนาคตขอให้คุณปล่อยวางและปล่อยอะไรที่เป็นอดีตในรักที่ไม่ดีไปนะคะเออเดี๋ยวใครปิดท้ายตรงนี้ให้พลังงานของรักแท้ในคลิปนี้ไพ่ทูเลิฟต้องการจะมาให้พลังงานอะไรกับพวกคุณบ้างพลังงานรักแท้มีพลังงานอะไรให้กับพวกคุณบ้างในวันนี้คะขอดูหน่อยสิ self respect ให้ชัดมากเลย self respect ค่ะขอให้คุณมีพลังงานของการให้เกียรติให้คุณค่าตัวเองใครอยากดูหน่อยว่าคำคีย์เวิร์ดตรงนี้เขาจะบอกว่าอะไรSelf respect. There is no need to compromise your self respect for love or security. คือต้องบอกอย่างนี้นะคะว่าไพ่นี้สำคัญตรงไหนรู้ป่ะใครจะบอกอย่างนี้ว่าใครก็ตามที่บางครั้งคุณสูญเสียความเป็นตัวเองในการมีความสัมพันธ์หรือการมีความรักใครจะต้องบอกว่าการที่คุณมีความรักที่ดีหรือรักแท้ที่ดีจะไม่ทำให้คุณรู้สึกสูญเสียอย่างเช่นสูญเสียคุณค่าของตัวเองสูญเสียความรู้สึกเหมือนใครๆกับว่าเราเหมือนหมดแพชชั่นบางอย่างหรือเราเหมือนแบบหลงทางหรือเรารู้สึกไม่มีความสุขหรือเรารู้สึกว่าเราเห็นคุณค่าหรือให้ค่าให้เวลาให้ความสำคัญกับตัวเองน้อยลงถ้ามันเป็นรักแบบนี้มันไม่ใช่รักแท้และพวกเขาก็ไม่ใช่รักแท้เช่นเดียวกันฉะนั้นรักแท้คือรักที่ต้องมีพลังงานเซลฟ์เรสเพคและที่สำคัญคือก่อนที่หลายๆท่านจะเจอรักแท้หรือก่อนที่หลายท่านจะมีความรักที่ดีกับรักแท้เซลฟ์เรสเพคและ
Love yourself สำคัญมากๆเพราะฉะนั้น energy นี้มาเป็นไกด์ไลน์ให้กับทุกคนนะคะวันนี้ไข่เอาพลังงานมาให้แล้วก็หวังว่าทุกคนจะได้รับงานบวกกันไปก่อนเดี๋ยวเอาคลิปอื่นๆมาให้อีกนะคะทุกคนใครที่จะดูดวงส่วนตัวหรือสั่งวอลเปเปอร์ทำมาที่ไลน์ของไข่ KHAIDLZ วันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ